เราจะตอบยังไงยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามติเป็นการร่วมกับพรรคเพื่อไทยอะค่ะฐานเสียงของเราเองหรือว่าเป็นคนใต้เป็นหลักอะค่ะเราจะตอบประชาชนยังไงอะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็ประชุมอันนี้หนูต้องถามกรรมการบริหารในฐานะที่เราทำพื้นที่ภาคใต้มาก่อนผมก็ตอบไปเมื่อวานแล้วนะว่าคงจะมีผลไม่มากก็น้อยแต่ว่าอันนี้ต้องถามกรรมการบริหารก็กับผลมติวันนี้อย่างไรบ้างครับไม่ผมไม่คิดว่ามีผลอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องในส่วนของผมเนี่ยก็แสดงเหตุผลไว้ชัดเจนว่าผมไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่สมัยท่านเศรษฐาเป็นนายกแล้วแต่เหตุผลของผมเนี่ยไม่ใช่ข้อขัดแย้งส่วนตัวเป็นเหตุผลที่ผมไม่กลโนนงไม่ให้ประชาชนภาคใต้เลือกพรรคไทยรักไทยด้วยเหตุผลว่าพรรคนั้นได้ประกาศตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยมาเป็นพรรคเพื่อไทยว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกของเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังซึ่งมันทำให้ภาคใต้นี่เสียโอกาสเพราะภาคใต้นี่ไม่เลือกพรรคไทยรักไทยเคยเลือก1คนแต่ว่าตอนมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ย3ครั้งเนี่ยชาวบ้านไม่เลือกเลยเป็นผลส่วนหนึ่งที่ผมรณรงค์เพราะฉะนั้นผมไม่บอกให้คนไม่เลือกแล้วผมมาบอกให้เลือกคนที่บอกไม่เลือกเป็นรัฐบาลเนี่ยในส่วนของผมนะไม่เกี่ยวคนอื่นในส่วนผมเนี่ยมันทรยศชาวบ้านเนี่ยเพราะนั้นผมก็ต้องยืนจุดที่อย่างน้อยรักษาสิ่งที่ผมบอกเขาว่าเมื่อเขาเลือกปฏิบัติกับเราเราก็อย่าไปเลือกเขาไม่มีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเพราะนั้นใครที่บอกมันผ่านมาแล้ว20 ปีภาคใต้เสียโอกาสไปมากทั้งที่ความจริงแล้วเป็นพื้นที่ที่ทำรายได้เลี้ยงประเทศมากภาคหนึ่งรายได้ท่องเที่ยวอะไรก็ตามรายได้ภาษีก็ตามเป็นแหล่งที่ไม่ควรที่จะไปเลือกปฏิบัติกับเขาอันนี้คือสิ่งที่อยากจะยืนยันไม่ใช่เป็นข้อขัดแย้งส่วนตัวระหว่างใครผมไม่มีข้อขัดแย้งกับใครแต่ว่าประโยชน์ของประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งอย่างน้อยผมคนหนึ่งที่สู้เรื่องนี้มาตลอดและผมก็ยืนยันว่าผมขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ตามที่มีการมาตรการในการเลือกปฏิบัติเวลาผมเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยไม่เคยเลือกปฏิบัติกับจังหวัดใดให้การพัฒนาเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติกับจังหวัดที่เราเลือกเราอันนี้คือจุดที่ผมเห็นว่าเป็นข้อแตกต่างชัดเจนในระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นและพรรคเพื่อไทยในสมัยปัจจุบันนี้เพราะนั้นข้อที่ไปบอกมันฝัง20ปีแล้วมันไม่เกี่ยวส่วนตัวถ้าส่วนตัวนี่ไม่ควรรอ20ปีแล้วครับส่วนตัวนี่ถ้าขัดใจอะไรกันก็ไม่ควรจะเอามาเป็นปัญหาของบ้านเมืองแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์ของประเทศของประชาชนเนี่ยผมว่านักการเมืองก็ควรจะเอาใจใส่แล้วก็ควรจะปกป้องประโยชน์ของประชาชนแล้วเรื่องพวกนี้มีคนที่ต่อสู้น้อยเพราะนั้นผมได้ทำหนังสือความจริงและอยากให้ดูนะครับว่าผมได้ทำหนังสือไปถึงเมื่อรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยพ้นไปแล้วเนี่ยผมทำหนังสือถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกร้องของชดเชยความเสียหายโดยระบุเลยครับว่าเนื่องจากภาคใต้ถูกเลือกปฏิบัติและระบุด้วยสมัยรัฐบาลของพลเอกทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะนั้นบัดนี้รัฐบาลนั้นหมดอำนาจแล้วหวังว่ารัฐบาลนี้จะไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ผมทำหนังสือไปสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็ได้รับการแก้ไขในหลายพื้นที่เช่นทุ่งสงให้เงิน1,200 ล้านบาทเพื่อสร้างสะพานเป็นต้นแก่ครับอันนี้ก็เพราะนั้นยืนยันว่าแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะถ้าผมไปบิดเบือนเจตนารมณ์เนี่ยในคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวผมเพราะนั้นผมขอยืนยันว่าผมเนี่ยไม่สามารถยอมรับไอ้วิธีการที่ปฏิบัติต่อพื้นที่ที่ไม่เลือกเขาด้วยวิธีนี้ได้และผมก็ต้องรับผิดชอบที่ผมไปบอกประชาชนว่าอย่าเลือกและป่านนี้ประชาชนก็ไม่เลือก3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ท่วมท้นมากขึ้นทุกภาคยกเว้นภาคใต้ไม่ได้คนเดียวคือคิดว่าเป็นไปได้ยังไงผู้สมัครเขาก็ไม่เจอคนเลวร้ายอะไรแต่ว่าคนไม่เลือกเพราะเชื่อผมย้ำเรื่องนี้ทุกครั้งว่าเราไม่ตอบโต้ด้วยวิธีอื่นนะวิธีรุนแรงไปแกล้งอะไรเราไม่ทำผมนึกถึงคุณราเมศที่ถูกทำร้ายเพราะว่าไปวิจารณ์สมัยนั้นเนี่ยแล้วก็ถูกทำร้ายจนเดี๋ยวนี้ยังจับคนได้ไม่ได้เลยถึงก็รู้ว่ามาจากไหน
มาจากผู้มีอิทธิพลกลุ่มไหนแต่เราไม่ใช้วิธีนั้นเราใช้วิธีประชาธิปไตยอย่าไปเลือกนี่คือวิธีการที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตยที่ควรปฏิบัติแล้วผมคิดว่านักการเมืองเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบเราไปบอกประชาชนอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเรามากลับลำมันเหมือนตัวยกเขาหักหลังเขาสำหรับผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวสำหรับผมเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเรื่องตัวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าอย่างเดียวชอบก็ลาออกเราก็ลาออกที่ประชุมไหมคะว่าไม่ให้ร่วมรัฐบาลนะคะเพราะว่าเลือดเก่าของปชปไหลออกเยอะมากเลยอะค่ะท่านคะครับ